นี้บอกกับคนพกไวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับดอกร่วงโรยไปแล้วนะครับเชิญชมต้นนี้จำกันได้ไหมครับสายพันธุ์ทรัพย์เศรษฐีในเมื่อดอกเขาร่วงโรยไปแล้วแล้วก็เข้าสู่ฤดูกาลของวสันต์ฤดูก็คือฤดูฝนด้วยนะครับซึ่งมีโอกาสสูงที่เชิญชมอาจจะติดเชื้อราเป็นโรคใบลาน้ำค้างอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งเนี่ยที่ควรจะทำก่อนที่จะเข้าฤดูฝนก็คือการถ้าเป็นไม้สีนะครับก็คือการตัดทดหรือว่าการตัดแต่งกิ่งของเขาซึ่งตัวนี้เองเนี่ยดอกของเขาเนี่ยก็ช้ำจากการที่ได้รับน้ำฝนครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วล่ะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะตัดทดเข้าเลยนะฮะเป็นการตัดทดมีดที่2นะครับมีดแรกเนี่ยตัดทดมาก็ได้มาหลายกิ่งเหมือนกันทีนี้วิธีการตัดทดเนี่ยก็ดูที่กิ่งนี้ก่อนกิ่งที่แตกเข้ามาตรงกลางที่สุดเนี่ยนะฮะอยู่ในรัศมีกึ่งกลางของทรงพุ่มมากที่สุดเนี่ยผมก็จะให้เป็นกิ่งเมนกิ่งหลักแล้วครับกิ่งนี้กิ่งพวกนี้ก็จะเป็นกิ่งรอบไปเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมไล่ตัดกิ่งรอบก่อนอยากจะให้เขาแตกตากิ่งมีกิ่งไปตรงไหนเนี่ยนะครับก็ให้ตัดเหนือตากิ่งของเขานะฮะผมจะเน้นให้แตกเป็น2กิ่งเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกตากิ่งที่อยู่ในแนวเดียวกันนะฮะอย่างกิ่งเนี่ยครับผมก็จะตัดเลยเรียบร้อยเป็นหนึ่งกิ่งครับกิ่งนี้มีตากิ่งอยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ตากิ่งอยู่ตรงนี้แต่ว่ามีกิ่งนี้แตกออกมาเพราะฉะนั้นต้องการตากิ่งเดียวก็เอาตรงนี้ก็ได้นะฮะตรงนี้จะได้เสมอกันบางกิ่งผมจะตัดเฉียงเพื่อที่จะให้แผลมันเวลามีกิ่งใหม่มาแล้วมันจะเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะเป็นกิ่งเดียวกันกิ่งนี้ยังสั้นอยู่ก็ไม่ต้องตัดมาถึงกิ่งนี้ความจริงแล้วที่จริงแล้วเนี่ยกิ่งนี้เป็นกิ่งเมงของเขานะครับเนี่ยกิ่งนี้เป็นกิ่งแขนงแต่ว่าเขาโน้มโค้งมากไปหน่อยเพราะฉะนั้นผมก็จะเอากิ่งนี้ออกแล้วใช้กิ่งนี้ซึ่งบาลานซ์อยู่ตรงกลางของทรงพุ่มเนี่ยมาเป็นกิ่งเมงแทนกิ่งนี้ก็ต้องเอาออกผมจะให้เขาแตกกิ่งมาฝั่งนี้นะฮะเพราะว่าฝั่งนี้ยังโล่งๆอยู่เพราะฉะนั้นผมจะต้องตัดเหนือตากิ่งแถวนี้ครับนี่ก็เหลือกิ่งเมนกิ่งเบนก็ต้องสูงนิดนึงนะฮะซึ่งก็ต้องตัดเหมือนกันนี่เขาโค้งมาตรงนี้ผมจะให้เขาโค้งวกกลับเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องตัดแถวเหนือตาแถวนี้นะฮะเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมปรับให้ดูใกล้ๆนะฮะเมื่อกี้ก็ลืมให้ดูใกล้ๆไปโฟกัสมากล้องต่ำนิดนึงฟึบเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะ
นี่ฮะทรงพุ่มของเขาก็จะเป็นเหมือนวางโครงสร้างไว้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนี่ก็เป็นฐานแล้วก็เป็นพีระมิดไปโจทย์กันลงยอดเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยตัดอีกสักมีดเนี่ยพุ่มก็น่าจะมาเต็มแล้วล่ะครับแบบนี้เดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆนิดนึงแล้วผมจะให้ท่านดูโครงสร้างของเขาแล้วกันนะฮะว่าผมตัดวางโครงสร้างไว้ยังไงเดี๋ยวหมุนให้ดูตัวนี้เป็นทรัพย์เศรษฐีที่มาเสียบกับตอฮอลแลนด์นะครับเขามีแผนนิดนึงในช่วงของฤดูฝนที่ผ่านมานี่แหละแต่ตอนนี้ก็แผนของเขาใกล้ที่จะหายแล้ววายไปขึ้นอีกนิดนึงนะฮะผมจับโฟกัสที่หน้าผมก่อนทีนี้กิ่งที่ตัดออกมาเนี่ยนะครับถ้าเป็นสายพันธุ์ที่ท่านโปรดปรานเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นสายพันธุ์หายากเนี่ยท่านก็สามารถที่จะนํากิ่งที่ตัดออกมาเนี่ยไปเสียบกับตอของสายพันธุ์อื่นก็ได้นะครับก็จะทําให้ท่านเนี่ยมีปริมาณไม้มากขึ้นมีผู้ชมท่านหนึ่งนะครับเป็นแฟนทีวีชวนชมนะครับแกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นคนไทยเหมือนกันนะฮะเพิ่งจะมีโอกาสได้คุยกันทางไลน์หลังจากที่แกทักถามผมไปที่ทีวีชวนชมแกเป็นคนรักไม้นะครับโดยเฉพาะชวนชมที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไม่ค่อยแพร่หลายนะครับในเรื่องของการเล่นชวนชมเพราะฉะนั้นชวนชมที่นั่นก็จะหายากแกก็บังเอิญไปได้มาต้นหนึ่งนะฮะเข้าใจว่าเป็นสายพันธุ์ฮอลแลนด์เป็นไม้สีก็คือไม้สีในตระกูลนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเขามีดอกชั้นเดียวทีนี้แกเองเนี่ยแกก็เห็นทีวีชนชมตัดแต่งไม้เนี่ยแกก็อยากตัดแต่งบ้างนะครับแต่ว่าแกกลัวว่าถ้าตัดไปแล้วเนี่ยมันจะตายถ้าตายปุ๊บเนี่ยโอ้โหงานเข้าเลยครับเพราะว่าชนชมหายากผมก็เลยแนะนำไปว่าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าสายพันธุ์เนี้ยมันสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ง่ายๆแล้วก็เป็นไม้ที่ทรหดด้วยนะครับก็เลยแนะนำให้แกตัดไปแล้วก็นำไปปักชำก็จะทำให้ได้ไม้มากขึ้นนะครับเข้าใจว่าน่าจะตัดปักชำแล้วนะฮะได้ผลยังไงเข้าติดแล้วใบมาแล้วอะไรยังไงเนี่ยก็แจ้งให้ผมทราบด้วยก็ได้หรือมีปัญหาอะไรอีกนอกเหนือจากนี้นะครับก็ทักถามผมได้นะฮะสำหรับแผลที่ตัดเนี่ยนะครับถ้าอยากให้แผลของเขาเนี่ยเวลาแผลหายแล้วเนี่ยแผลของเขาจะเนียนนะครับแทบมองไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นแผลที่ตัดเนี่ยนะครับเราก็ใช้กาวร้อนนะครับป้ายให้เขาคุณสมบัติอีกอย่างของกาวร้อนก็คือจะช่วยปิดแผลก็ทำให้น้ำฝนหรือว่าน้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปที่เนื้อของแผลของเขาได้ก็จะทำให้เขาไม่เกิดอาการเน่านะฮะแต่ถ้าหากไม่มีกาวร้อนเนี่ยก็จะใช้เป็นพวกปูนแดงก็ได้ครับหรือถ้าหากไม่มีจริงๆก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะฮะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงที่จะเกิดอาการเน่ากาวร้อนนี่ก็โอ้โหถ้าจุดไฟเนี่ยก็ไฟลุกเลยล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเก็บอะไรเงี้ยให้ห่างๆไกลจากเด็กด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนกิ่งที่เราตัดไปนี่ก็จะแตกกิ่งใหม่มานะครับบางกิ่งก็2กิ่งบางกิ่งก็3กิ่งก็จะทำให้ชวนชมได้ทรงพุ่มทรงฟอร์มที่สวยงามมากขึ้นฟอร์มมาเต็มมากขึ้นแล้วตัวนี้เป็นชวนชมไม้สีที่มีโขดมีรากที่เข้ากับองค์ประกอบของศิลปะด้วยนะครับเพราะว่าโขดของเขาเนี่ยเป็นรูปตัว S ซ้อนกันนะครับตัว S เนี่ยก็ถือว่าเป็นทรงรูปทรงทางเรขาคณิตนะครับเป็นลายเส้นที่เอาไปใช้ในงานศิลปะโอ้พอมาประกอบกับท
้าฟอร์มของเขามาเต็มเนี่ยนะครับก็ทำให้เป็นไม้ที่สวยงามสร้างความสุขให้กับเราได้นะครับดอกของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับกิ่งใหม่นะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงของเข้าสู่ปลายฝนพอดีก็จะทำให้ได้ชมความงามของดอกของเขาเนี่ยยาวนานขึ้นด้วยนะครับแล้วในช่วงที่กิ่งของเขาแตกออกมาใหม่เนี่ยก็ต้องมาพิจารณากันอีกนะครับว่าฟอร์มของเขาเราพอใจหรือยังเราได้ฟอร์มหรือยังหรือว่าเราต้องการฟอร์มเขาเต็มมากกว่านี้อีกก็ตัดอีกสักมีดก็ได้นะครับเพราะหากว่าชวนชมไม้สีเนี่ยถ้าเขามีกิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับดอกของเขาก็จะดกเท่านั้นแต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรที่จะโอ้โหให้เขาแบบมีกิ่งมากซะจนแบบมองไม่ทะลุไม่มีมิติอะไรเลยอย่างนี้ก็อันนั้นก็ผิดกับหลักการทางศิลปะเหมือนกันนะครับยังไงท่านผู้ชมก็นำเทคนิควิธีการเหล่านี้แหละครับไปใช้ในการแต่งไม้ของท่านโดยเฉพาะชวนชมไม้สีในขณะเดียวกันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยป้องกันในเรื่องของโรคใบราน้ำค้างในช่วงหน้าฝนสำหรับชวนชมของท่านได้ด้วยวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามให้กับเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ